เนื่องด้วยตำรามินนาโนนิฮงโกจูคิวหรือตำราระดับกลางของหนังสือมินนาโนนิฮงโกเนี่ยไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นครูบอสก็เลยขอมาทำซีรีส์อธิบายไวยากรณ์ในหนังสือเล่มเนี้ยเป็นภาษาไทยให้ฟังครับและในบทที่4ตอนที่8นะครับจะเป็นเรื่องของการทำประโยคทั้งประโยคเลยไม่ว่าจะสั้นจะยาวแค่ไหนก็ตามเนี่ยให้กลายเป็นคำนามเพียง1คำเท่านั้นนะครับด้วยการใช้คำว่าโคโตะหรือไม่ก็โทอิยุโคโตะตามที่เห็นบนกระดานเลยนะครับสีแดงๆเนี่ยซึ่งพอมันกลายเป็นคำนามแล้วเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เป็นคำนามทุกอย่างนะครับมันก็สามารถตามหลังด้วยคำช่วยก็ได้เช่นเดียวกันเป็นประธานก็ได้เป็นหัวเรื่องก็ได้เป็นกรรมก็ได้นะครับซึ่งประโยคที่กลายมาเป็นคำนามนั้นเนี่ยมันจะมีความหมายจะแปลว่าการจุดๆๆหรือไม่ก็แปลว่าเรื่องที่ว่าจุดๆๆนั่นเองก็เดี๋ยวไปดูวิธีการสร้างกันเลยนะครับเริ่มจากประโยคที่ลงท้ายด้วยคำกริยาหรือไม่ก็คำคุณศัพท์อีกก่อนนะครับถ้าประโยคใดก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยคำสองประเภทนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปธรรมดาก่อนแล้วค่อยใส่โคโตะหรือไม่ก็โทอิยุโคโตะนะครับทีนี้การที่จะใส่โคโตะหรือว่าโทอิยุโคโตะนั้นก็ดูพิจารณาตามความยาวความสั้นของประโยคกันเองเลยนะครับถ้าคิดว่าประโยคนั้นมันสั้นไม่ยาวมากนะก็ใช้แค่คำว่าโคโตะถ้าคิดว่าประโยคนั้นมันยาวก็ให้ใช้โทอิยุโคโตะนะครับอย่างเช่นประโยคตัวอย่างเนี่ยครูปอนเอามาจากหนังสือนะครับไอ้นี่เขาใช้คำว่าโคโตะนะเพราะว่าประโยคที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยโคโนชิมานิคุโคกะซึคุราเรรุโคโตะนิซุยเตะโดโอโมยมัสกะก็คือประโยคตั้งแต่นี่ครับโคโนชิมานิคุโคกะซึคุราเรรุตรงนี้คือทั้งประโยคเลยนะครับและประโยคเนี่ยมันลงท้ายด้วยคำกริยาซึคุราเรรุก็คือถูกสร้างนะครับมันเป็นกริยาเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำให้เป็นรูปธรรมดา รูปธรรมดาซะก่อนนะครับอย่างในที่นี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ในอนาคตคือจะถูกสร้างเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เป็นรูปพจนานุกรมนะครับพอเป็นรูปธรรมดาแล้วเนี่ยก็จะตามด้วยโคโตะนะครับอันนี้ตามด้วยโคโตะเนื่องจากว่าประโยคข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้ยาวอะไรนะครับพอตรงเนี้ยมันเป็นคำนามแล้วมันก็จะแปลว่าเรื่องที่ว่าจะมีการสร้างสนามบินที่เกาะนี้นะครับเรื่องที่ว่าจะมีการสร้างสนามบินที่เกาะนี้นะครับนิซุยเตะนี่ครับพอมันเป็นคำนามปุ๊บมันสามารถตามหลังด้วยคำว่านิซุยเตะก็ได้ไหมครับที่เราเรียนไปแล้วว่าคำนามนิซุยเตะก็คือเกี่ยวกับนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้ทั้งหมดก็จะแปลว่าเกี่ยวกับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการที่จะสร้างสนามบินที่เกาะแห่งนี้คิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับต่อไปประโยคถัดมานะครับรูปโครงสร้างถัดมาประโยคอะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยคำคุณศัพท์ณนะครับก็จะมีวิธีการทำให้ประโยคนั้นเป็นคำนามเนี่ยมีอยู่3รูปแบบด้วยกันแล้วแต่เลยว่าจะใช้แบบไหนนะครับรูปแบบที่1ก็คือให้ใช้ณไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยโคโตะไปเลยก็กลายเป็นคำนามแล้วหรือแบบที่2ใช้เดอารุแล้วก็ต่อด้วยโคโตะก็กลายเป็นคำนามเช่นเดียวกันหรือจะเป็นแบบที่3ใช้ดะแล้วก็ใส่โทอิยุโคโตะก็กลายเป็นคำนามเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันเลยเคไตเดนวะกะเบนรินาโคโตะวะมิโตเมรุกะนักเตวันนาราไนโมโนเดวันไนเดี๋ยวมาดูโครงสร้างเลยนะครับโครงสร้างในที่นี้ประโยคที่กลายเป็นคำนามก็คือเคไตเดงวะกะเบนลิอยู่ตรงนี้นะครับเดิมคือเบนลิดะหรือเบนลิเดสนะครับทีนี้ทั้งประโยคเนี่ยจะทำให้เป็นคำนามเป็นคำเดียวก็คือไอ้นี่มันลงท้ายด้วยคำคุณศัพท์นะคือเบนลินะครับในที่นี้
ในประโยคนะครับในประโยคตัวอย่างเลือกใช้แบบที่1ก็คือใส่ณเข้าไปหลังคําว่าเบนลีแบบนี้แล้วก็ตามด้วยโคโตะตรงนี้เลยนะครับหรือจะใช้แบบที่2ก็ได้นะครับก็จะเป็นเบนลีเดอารุโคโตะหรือจะเป็นแบบที่3เบนลีดะโทอิยุโคโตะก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็จะแปลว่าเรื่องที่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสะดวกสบายนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาดูคำแปลของประโยคนี้เลยนะครับเรื่องที่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันสะดวกสบายนะมันก็ยอมรับเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของที่ต้องมีนะครับต่อไปโครงสร้างสุดท้ายก็คือโครงสร้างถ้ามันเป็นประโยคที่มันลงท้ายด้วยคำนามนะครับก็จะต้องเป็นคำนามดะแล้วก็ใส่โทอิยุโคโตะก็ทำให้ประโยคนั้นเป็นคำนามนะครับเดี๋ยวเรามาดูあなたを一番愛しているのはご両親だということを忘れないでください。ตัวประโยคก็คือนี่ครับあなたを一番愛している愛しているのはご両親だนะครับเดิมก็คือご両親ですนั่นเองก็ประโยคนี้ลงท้ายด้วยご両親だนะครับご両親ก็คือคำนามนั่นเองเมื่อตรงนี้มันเป็นคำนามเพราะนั้นก็ทำเป็นรูปทำก็ใส่ดะเข้าไปจากนั้นก็ตามด้วยโทอิยุโคโตะก็ทำให้ทั้งประโยคเนี่ยกลายเป็นคำนามพอมันเป็นคำนามปุ๊บมันก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันสามารถเป็นกรรมได้เพราะนั้นก็ตามหลังด้วยคำช่วยโอแสดงกรรมตรงได้ก็คือทั้งยาวๆทั้งหมดเนี่ยคือกรรมตรงนะครับและนี่คำกริยาจริงๆของประโยคนี้เพราะนั้นก็ประโยคนี้ก็จะแปลว่ากรุณาอย่าลืมนะครับกรุณาอย่าลืมเรื่องที่ว่าคนที่รักเธอที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วสำหรับไวยากรณ์บทที่4ตอนที่8นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการทำประโยคไม่ว่าจะสั้นยาวแค่ไหนให้กลายเป็นคำนามด้วยการใส่โคโตะหรือว่าโทอิยุโคโตะนั่นเองก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ